ช้างคาสโนวาอยุธยาคงต้องยกฉายานี้ให้หมู่ทรงจากละครพรหมลิขิตนะคะก็แหมมีเมียตั้ง20คนแถมไม่หยุดยังคงตามเกี้ยวแม่กลิ่นอีกเรื่องนี้ต้องขยี้หนุ่มป๊อปทากูลที่รับบทนี้ให้รีวิวความเป็นหมู่สงเบื้องหลังการเข้าฉากกับเมียทั้ง20คนและการเข้าถึงตัวละครนี้อย่าบอกนะคะป๊อปว่ามาจากอินเนอร์รีวิวคาสโนวาอยุธยานะฮะก็รีวิวว่าอะไรดีก็ช็อตเลยก็พูดถึงหมู่สงครับก็มีความเขาเรียกว่าอะไรแพรวๆแต่พูดถึงนะในเรื่องอ่ะเล่าว่ามีเมีย20คนจริงแต่ว่าสุดๆเลยรักสุดๆชอบสุดๆก็คือแม่กลิ่นนะครับอยากจะบอกให้อยากจะบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่มีเมียเยอะอะไรขนาดนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดอะไรเหมือนปัจจุบันนะฮะแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีการพูดเรื่องหมู่สงฆ์อ่ะที่บ้านปล่อยเงินกู้เขาอาจจะมีการขัดเบี้ยขัดดอกด้วยการแบบส่งผู้หญิงมาให้นู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นการอย่างนั้นแล้วเขาเราอ่ะแล้วเราดูแลเขาไม่ใช่เขาคนเดียวเราดูแลเขาทั้งครอบครัวเลย อะไรเงี้ยฮะเพราะหมู่สงฆ์ก็ฐานะเนอะปล่อยเงินกู้ไปอะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นที่อิจฉาของหนุ่มๆนักแสดงหลายๆคนในเรื่องนะฮะเพราะว่านะฮะเพราะว่าผมมีทั้ง20คนนะครับเมียทั้ง20คนนั้นวันที่เรามาเข้าฉากก็โอ้ก็รู้สึกแบบเราแรกเราก็แบบนั่งดึงเมียนั่งลุ้นนะที่ก่อนมาถ่ายว่าเมีย20คนจะเป็นไงบ้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วพอมาถ่ายก็น่ารักดีฮะมีทุกวัยเลยครับ มาตอนแรก คุยกับพี่นายผมก็กังวลว่าพี่นายผมจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันมารวดเร็วมากเราแบบบทเพราะบทอะฮะเขาไม่ได้เล่าเรื่องตัวละครนี้เยอะคือไม่ได้มีที่มาแต่มีที่ไปนั่นแหละฮะคือเราก็อ่านเราก็ตีว่าประมาณนี้นะที่มาเข้าวันแรกพี่นายบอกป๊อปไม่ต้องคิดมากป๊อปเล่นเป็นตัวของตัวเองยังไงนะครับพี่นายพอเล่นออกมาป๊อปอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละฮะชอบฉากนั้นเหมือนกันฉากที่ไปคุยไปแล้วก็เขาเล่นสบายว่าเอามาโดนไม่รู้อยู่ดีก็ทำขึ้นมาเองครับนั่นแหละฮะเห็นไหมคะทายผิดซะที่ไหนได้ป๊อปมารับบทคาสโนวาอยุธยาแบบนี้ผู้กำกับทำงานง่ายเลยค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง